ที่3จังหวัดนี้นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งท่านทราบดีเป็นที่ที่มีทุ่งกุหลาบนะครับเราเห็นทุ่งกุหลาบปีนี้จะร้องไห้จริงจังเพราะว่าภัยแล้งปีนี้เนี่ยรุนแรงกว่าปกติจากการที่ฝนทิ้งช่วงแล้วชาวไร่ชาวนาแถวนั้นนี่จริงๆเราเข้มแข็งมากนะครับทุกท่านทราบดีนะครับว่าใครไปก็มักจะแวะไปดูตัวอย่างของสหกรณ์เกษตรที่เกษตรวิสัยนี่นะครับเป็นอำเภอที่เข้มแข็งมากอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยครับเราไปที่ไร่นาหลายแห่งเลยครับในพื้นที่นะครับแล้วคุณบุญเกิดนะครับที่เป็นผู้นำของชุมชนสหกรณ์เนี่ยเราเห็นชัดว่าดินนี่มันแห้งผิดปกติมากแล้วพอฝนทิ้งช่วงนานๆเนี่ยข้าวในไร่ซึ่งอย่าลืมนะครับว่าทุ่งกุลาก็คือเป็นพื้นที่ที่มีข้าวหอมมะลิที่เป็นชั้นพรีเมียมที่เป็นเกรดเรียกว่าตัวท็อปของโลกนะครับราคาก็ได้สูงสุดแต่ปีนี้เนื่องจากว่าฝนขาดช่วงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความพยายามนะครับจากทางกรมฝนหลวงที่พยายามจะทำฝนหลวงในหลายพื้นที่แต่ปรากฏว่าพื้นที่นี้กลับยังถูกละเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็รับฟังความเจ็บปวดของทางทุ่งกุลามานะครับพอกลับมาแล้วเราประสานทันทีกับทางกระทรวงเกษตรนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากสื่อมวลชนลองช่วยผมมาจะทำหนังสือถึงท่านตลาดโดยตรงด้วยนะครับในนามรองหัวหน้าพรรคนะครับทีมเศรษฐกิจอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นมิติใหม่ในการที่เราเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจแต่ละทีมทำงานเนี่ยขอให้ทำงานเชิงรุกไม่ว่าคุณจะตั้งรัฐบาลแล้วหรือยังตอนแรกมีบางท่านในกระทรวงบอกว่ารอโปรดเกล้ารัฐมนตรีท่านใหม่ก่อนไหมผมมีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมนะครับในรัฐมนตรีท่านใหม่แน่นอนท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนแต่ว่าท่านว่าที่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแต่ว่าตอนนี้ครับถ้าทิ้งไว้จะ1อาทิตย์ผมว่าข้าวเลยนะจะตายได้เราพูดคุยกับเมื่อคืนนี้กับทางอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับท่านสุรศรีแล้วก็คุยกับท่านบุญเกิด3สายคุยกันประสานว่าจริงแล้วโฟกัสจุดบางจุดที่ทำไปเนี่ยคุณไปทำเรื่องสุรินทร์ที่สุรินทร์แล้วไปทำที่โคราชแล้วนะครับที่ท่านหัวหน้าจุรินทร์ได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยที่ร้อยเอ็ดและที่ทุ่งกุลาซึ่งมีข้าวที่จะขายได้ราคาดีที่สุดสำหรับข้าวหอมมะลิเกรดที่เรียกตัวท็อปของประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่ไปช่วยไปดูแลนะครับเพราะฉะนั้นฝนหลวงตอนนี้ผมเชื่อว่าจะมีการประสานและพยายามจะทำฝนเทียมซึ่งแน่นอนครับขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นอากาศขึ้นอยู่กับพิกัดลมการเมฆจะเกาะตัวได้ทุกท่านทราบดีแต่อย่างน้อยความพยายามที่เราจะดูว่าโฟกัสจุดบางทีแล้วเนี่ยให้ดูการขาดน้ำระยะสั้นเนี่ยตรงนี้ผมว่าเราจะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีทันใดนะครับอันนี้คงไม่เกิดขึ้นได้ที่ถ้าเราไม่ลงพื้นที่โดยตรงและรับฟังปัญหาทำนาจบก็เกี่ยวข้าวจบกลายเป็นทำนาในเมืองกรุงเหรอกลับเข้ากรุงเหรอคือไปอยู่เมืองกรุงหาอาชีพเสริมต่างจังหวัดซึ่งกลายเป็นว่าชุมชนครอบครัวมีปัญหาตามมาเราเห็นชัดว่าการแก้ปัญหาระยะกลางระยะยาวที่ให้ชาวนาเหล่านี้เนี่ยอยู่กับครอบครัวอยู่กับพื้นที่เขาอยู่กับในชุมชนเขาในหมู่บ้านเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะสร้างจุดชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้นโมเดลดีๆในเกษตรที่สายเราเห็นมาบ้างแล้วครับเราต้องส่งเสริมให้เขามีการท่องเที่ยวชุมชนด้านเกษตรการท่องเที่ยวชุมชนด้านเกษตรท่านเชื่อไหมครับมีคนพยายามจะทำแต่ถูกตัดงบถูกตัดรายได้จนไม่เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาผมก็ไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบูรณาการในรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับทางทีมเศรษฐกิจทางสมัยเราทำงานโดยที่เดินหน้าไปนะครับเราไม่รอให้ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลหรือมีการจัดตั้งทุกอย่างให้เรียบร้อยทำอะไรได้เราทำไปเราเห็นช่องทางท่องเที่ยวชุมชนการเกษตรเนี่ยใน 2-3 พื้นที่เนี่ยทำได้เลยไม่ต้องรอนะครับในขอนแก่นในร้อยเอ็ดเราก็จะเดินหน้าพัฒนาตรงนี้ให้แล้วเอาคุณไผ่สมศักดิ์คุณคำที่เป็นกูรูด้านโลโก้อะไรเนี่ยลงไปพัฒนาให้เป็นรูปธรรมที่ปัตตานีอีกโมเดลนึงที่ท่านพูดไว้เราลงพื้นที่เนี่ยปัตตานีสสอันวาลงพื้นที่แล้วเห็นนะครับปัญหาของชุมชนที่กำลังพัฒนาศักยภาพว่าการท่องเที่ยวชุมชนปัตตานีมีอะไรขาดบ้างคุณไผ่สมศักดิ์บุญคำกำลังดีไซน์แพ็กเกจเรื่องการไปท่องเที่ยวนะที่ปัตตานีที่ประจวบคีรีขันธ์สสตรงนะครับที่เราพูดท่านมนตรีปานน้อยนนท์ท่านก็เลยแสดงเห็นศักยภาพจริงแล้วเนี่ยพื้นที่คลองเขาแดงนะครับในกุยบุรีบึงบัวในกุยบุรีมีศักยภาพครับพอเราไปลงเสร็จปุ๊บเราไปคุยกับทาง UNโอ้ UN ตอนนี้กำลังจะทำเรื่องอัตลักษณ์ท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นเกรดพรีเมียมต่างชาติเขาจะมาช่วยเซอร์ติฟายตรงนี้รับรองอาจจะเป็นหนึ่งในเฮอริเทจไซต์ได้แล้วคุณไผ่สมศักดิ์บุญคำก็จะดีไซน์พรีเมียมแพ็กเกจลงไปว่าทำยังไงแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะขายยังไงทำการตลาดยังไงเจาะตลาดใหม่ยังไงอันนี้คือสิ่งที่กูรูในเรื่องโลคอลอะไรที่ทำการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นพรีเมียมได้รายได้ท่องเที่ยวก็เข้าสู่ประชาชนได้อันนี้